สวัสดีค่ะวันนี้ครูบ้านหนูก็จะมาชวนทำเมนูขนมกล้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมต้มกล้วยน้ำว้ากันไว้ก่อนนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยค่ะตัวน้ำมันเขาก็จะช่วยให้ยางกล้วยไม่ติดกับหม้อของเรานะคะเวลาล้างก็จะทำความสะอาดได้ง่ายค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กล้วยน้ำว้าสุกลงไปได้เลยค่ะเราก็จะต้มกล้วยจนสุกนะคะใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีค่ะค่ะเราก็ต้มกล้วยมาจนสุกดีแล้วนะคะสังเกตว่าตรงเปลือกของเขาก็จะแตกปิแบบนี้นะคะจากนี้ก็นำขึ้นจากน้ำแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะระหว่างรอเราก็มาผสมตัวแป้งขนมกันเลยค่ะใช้แป้งข้าวโพดทั้งหมด55กรัมตามด้วยน้ำตาลทราย80กรัมเกลือป่นเศษ1/4ช้อนชาค่ะแล้วก็กะทิกล่องนะคะอีกจำนวน350 ml ค่ะก็แบ่งเทสักครึ่งนึงก่อนนะคะจากนี้ก็คนให้ตัวแป้งละลายค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดอีกจำนวน200 ml ค่ะก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะจากนี้ก็วางพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกล้วยเตรียมไว้ค่ะก็ปอกเปลือกแล้วก็ลอกเอาเส้นใยออกให้หมดนะคะได้แล้วก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ 4-5 ชิ้นต่อลูกค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะหั่นเตรียมไว้ให้เสร็จนะคะต่อมาเราก็จะเอาน้ำแป้งที่เราเตรียมไว้มากวนกันค่ะก็นำมากรองผ่านกระชอนสัก1ครั้งนะคะจากนี้ก็กวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะกวนไปเรื่อยๆจนตัวแป้งของเราข้นขึ้นค่ะพอได้เนื้อแบบนี้แล้วก็ใส่กล้วยต้มที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะก็กวนต่อให้แป้งของเราข้นขึ้นกว่านี้นะคะจนตัวแป้งเดือดปุดๆแบบนี้ค่ะก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานำไปเทใส่พิมพ์กันค่ะสำหรับพิมพ์ก็ทาด้วยน้ำมันให้เรียบร้อยนะคะเวลาขนมเซตตัวแล้วจะได้เทออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆค่ะก็แนะนำให้เทขนมลงถาดทันทีหลังจากกวนเสร็จนะคะขั้นตอนของการเกี่ยหน้าจะได้ทำได้ง่ายๆค่ะก็ใช้พายเกี่ยให้หน้าเสมอกันค่ะเสร็จแล้วก็เคาะถาดสัก 3-4 ทีนะคะจากนี้ก็วางพักไว้ให้ขนมของเราเย็นสนิทค่ะต่อมาเราก็จะเอาขนมออกจากถาดกันนะคะก็แซะขอบด้านข้างให้รอบค่ะจากนี้ก็พลิกคว่ำเอาขนมออกจากถาดได้เลยค่ะนี่นะคะตัวขนมของเราก็จะหลุดออกจากถาดแบบง่ายๆเลยค่ะก็ตัดเสิร์ฟขนาดตามชอบได้เลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เรามาชิมกันเลยค่ะสำหรับตัวแป้งของเราก็จะมีความนุ่มนะคะมีความหอมหวานมันค่ะคล้ายๆกับกลิ่นของกล้วยบดชีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูใหม่ๆที่อร่อยนะคะก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันดูค่ะท้ายนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ